ทดลองฟังกับอมรินทร์บุ๊กส์พอดแคสต์นิรมิตแก้วก้าวเขียน 1. ทะเลเมฆสีไข่มุกลอยสลับสล่างอยู่บนเวิ้งฟ้าสีน้ำเงินจัดแลลิบจนสุดสายตาก่อนตัดปลายด้วยลำแสงตะวันซึ่งสองเรืองอุไรเป็นรัศมีกระจายขึ้นตรงปลายฟ้ามองดูเหมือนดินแดนอีกแห่งหนึ่งสะอาดเวิ้งวางและไพศาลเกินกว่าขอบเขตความนึกฝันจะคำนึงถึงได้ใกล้รุ่งทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่างบานเล็กข้างตัวเฝ้ามองภาพที่เห็นอยู่เบื้องนอกเครื่องบินด้วยความคิดล่องลอยไปชั่วขณะมันลอยไปไหนหล่อนไม่อาจทราบได้รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เห็นความโล่งลิ่วสะอาดตาของท้องฟ้าใจหล่อนเหมือนจะผ่อนคลายจากภาพแห่งความเป็นจริงอันน่าเหน็ดเหนื่อยทั้งปวงแล้วถึงจุดนิ่งสงบและสว่างเพียงชั่วอึดใจเป็นอึดใจที่ทำให้หญิงสาวได้สะสมพลังงานเกิดความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจึงไม่น่าแปลกใจที่เวลา1ชั่วโมงที่เดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ใกล้รุ่งไม่ยอมหยิบงานในกระเป๋าเอกสารขึ้นมาอ่านค่าเวลาหล่อนได้แต่นั่งพิงพนักเอี้ยวตัวมองภาพทะเลฟ้าภายนอกแล้วหลายครั้งก็คิดซ้ำซากว่าน่าเสียดายที่มันเป็นแต่เพียงภาพลวงตาเมื่อเข้าใกล้ก็จางหายกลายเป็นเพียงละอองไอน้ำบางเบาไม่มีหมู่เกาะไม่มีท้องทะเลไม่มีแนวคีรีป้อมปราการอย่างที่เห็นได้จากระยะไกลล้วนเป็นเพียงภาพลวงตาหล่อนเคยถ่ายทอดความคิดนี้ให้ที่สาฟังก็ได้รับคำตอบว่าเมฆมากๆน่ะไม่ดีหรอกเครื่องบินผ่านเข้าไปแล้วคลงเคลงเมาเครื่องง่ายคนเราเห็นกันเพียงแค่นั้นน่ะหรือคะหล่อนร้องอุทธรที่สาเพียงแต่มองหล่อนด้วยสายตาของคนมองเด็กที่กำลังร่ำร้องหาฟองสบู่สวยๆแล้วเปลี่ยนเป็นคุยเรื่องอื่นแทนใกล้รุ่งก็เลยเลิกพูดเรื่องนี้กับเขาเพื่อนร่วมงานของหล่อนเป็นคนปราดเปรียวว่องไวอยู่ในโลกของวัตถุทุกอย่างที่คิดเต็มไปด้วยสิ่งที่จับต้องได้เป็นประโยชน์ไม่เปลืองเปล่าไปกับความคิดคำนึงที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามหญิงสาวปลอบตัวเองว่าหล่อนก็ยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้ไม่น้อยกว่าคนอื่นอย่างน้อยพิสูจน์ได้ด้วยตำแหน่งพิธีกรรายการสร้างสรรค์เพื่อวันหน้าทางโทรทัศน์ร่วมกับทิสาพิธีกรชายซึ่งเป็นดารานักแสดงรุ่นพี่และประสบความสำเร็จด้วยดีทางด้านงานแสดงและงานพิธีกรหล่อนมาเชียงใหม่ครั้งนี้ก็เนื่องด้วยงานอีกนั่นแหละแต่ว่าใกล้รุ่งมาก่อนล่วงหน้า1วันเพื่อจะได้มีโอกาสพบเพื่อนสนิทที่เรียนชั้นมัธยมมาด้วยกันและเป็นคนเชียงใหม่ด้วยกำเนิดส่วนที่สาจะตามมาในวันรุ่งขึ้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนำของว่างมาบริการหล่อนวางถาดลงแล้วส่งยิ้มให้หญิงสาวอย่างจำได้ดีคุณใกล้รุ่งจะไปเที่ยวเชียงใหม่หรือคะหล่อนถามยิ้มไปอัดเทปรายการค่ะใกล้รุ่งยิ้มให้หล่อนอย่างแจ่มใสเช่นกันทำเรื่องดนตรีของชาวเหนืออย่างพวกสลอซอซึงใช่ไหมคะเรามองไปถึงวันข้างหน้าด้วยค่ะดูว่ามีการปรับดนตรีแบบเดิมให้เหมาะกับยุคสมัยได้หรือไม่คนดูจะได้มองเห็นพัฒนาการด้วยค่ะหล่อนอธิบายอย่างแจ่มใสเต็มอกเต็มใจที่จะเผยแพร่งานนี้รายการสร้างสรรค์เพื่อวันหน้าไม่ใช่รายการบันเทิงแต่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาและวัฒนธรรมบริษัทผู้ผลิตได้พยายามหาวิธีไม่ให้รายการนี้ดูหนักเต็มไปด้วยสาระจนคนดูรู้สึกอึดอัดในที่สุดก็ลงตัวได้ว่าพิธีกรมีส่วนช่วยได้มากในการนำเสนอนอกเหนือไปจากเนื้อหาและการบันทึกภาพซึ่งจะต้องเน้นความสวยงามจับตาเป็นหลักใหญ่ไม่น้อยไปกว่าสาระที่แทรกอยู่ที่สามีบทบาทสำคัญทีเดียวเพราะหน้าตาเขาหล่อเหลาเอาการนี่ก็เป็นแรงจูงใจสำคัญแล้วยิ้มง่ายท่าทางขี้เล่นมีอารมณ์ขันแต่ทว่าธรรมะทะแมงปราดเปรียวเอางานเอาการไม่ใช่ขี้เล่นอย่างเหลวไหล
ทำให้คนดูเพลิดเพลินกับการนำเสนอได้มากพอๆกับทีมงานต่างก็เบาใจที่มีเขาเป็นพิธีกรทิศเขาเจนเวทีมาแล้วเรื่องการพูดจามุมกล้องไหวพริบไม่ต้องมาสอนกันใหม่เลยส่วนตัวหล่อนเองได้รับหน้าที่นี้ก็เพราะรุ่งฟอร์มเขาสดดีแล้วเราต้องการคนที่มีเวลาให้เราเต็มที่ไม่มีงานแสดงมาแบ่งเวลาไปข้อสำคัญรุ่งเรียนมาทางนี้ช่วยได้หลายอย่างจริงอยู่เมื่อปรากฏตัวออกมาทางจอแก้วใกล้รุ่งอาจจะดูใสสวยแจ่มเหมือนดอกไม้ยามอรุณแต่ก็ไม่มีใครนอกจากคนทำงานด้วยกันรู้ว่าหล่อนต้องทำงานหนักด้วยความอดทนและแกร่งต่องานที่ไม่มีเวลาอันแน่นอนตลอดจนทำตัวให้กินง่ายอยู่ง่ายซ้ำยังต้องดูดีเมื่อออกหน้ากล้องแม้ว่าเหนื่อยเพลียหรือไม่สบายครั่นเนื้อครั่นตัวปวดหัวปวดท้องอยู่ก็ตามมัลลิกาแม่ของหล่อนเคยถามด้วยความห่วงใยงานนี้หนักเกินไปหรือเปล่าลูกทำงานอะไรกันตีสองตีสามก็ยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวก็ต้องออกไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ร่างกายจะทนไหวหรือรุ่งเคยหนักกว่านี้นะคะสมัยเรียนหล่อนตอบอย่างสดใสเพื่อไม่ให้แม่เกิดวิตกกังวลรุ่งไม่ชอบงานที่ต้องนั่งโต๊ะอยู่เฉยๆงานนี้สนุกแล้วรุ่งก็ได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาด้วยค่ะเมื่อได้ยินอย่างนี้มัลลิกาก็ไม่ว่าอะไรอีกเพราะเธอเองเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งของสาขาการงานเธอเข้าใจดีว่ายุคสมัยนี้ไม่ใช่ยุคที่ผู้หญิงจะอยากนั่งอวดรูปโฉมอยู่เฉยๆหรือทำงานอย่างเบาสบายที่สุดเท่าที่จะแตะได้ใกล้รุ่งเบาใจที่ทางบ้านเข้าใจหล่อนพ่อแม่เป็นคนทันสมัยมองเห็นคุณค่าของงานเท่าๆกับคุณค่าของคุณธรรมงานนี้มันช่วยเราได้หลายอย่างพ่อเคยอบรมลูกเช่นนี้ไม่ใช่ว่ามีความหมายแค่เงินงานทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองที่เกิดมาว่าทำประโยชน์อะไรให้คนอื่นได้แค่ไหนทำให้เราไม่ฟุ้งซ่านไม่แคบไม่เห็นแก่ตัวคนไม่ชอบทำงานนั้นถ้าไม่เบียดเบียนคนอื่นก็เบียดเบียนตัวเองทำชีวิตให้เปลืองเปล่าพวกนี้สุขภาพจิตเสียทั้งนั้นแหละลูกพ่อสอนลูกๆอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กคำพูดของพ่อเคร่งขรึมเอางานเอาการเหมือนพูดกับผู้ใหญ่ด้วยกันมากกว่าพูดกับเด็กจนบางครั้งแม่ถึงกับท้วงอย่างขบขันลูกเพิ่ง8ขวบเท่านั้นนะคะพ่อนั่งหน้าเป๋อเลอฟังรู้เรื่องหรือเปล่าจ๊ะหรือไม่ก็โตขึ้นลูกเราคงพูดกันเก่งแน่ๆเก่งชนิดไปอภิปรายในสภาได้เชียวล่ะใกล้รุ่งมีพี่2คนพี่สาวคนโตสมรสไปแล้วเมื่อปีก่อนกลายเป็นนักธุรกิจหญิงเจ้าของศูนย์การค้าย่านชานเมืองส่วนพี่ชายซึ่งเป็นลูกคนกลางนั้นทำงานอยู่องค์การระหว่างประเทศซึ่งมีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพเมื่อพี่ชายขอย้ายไปพักอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางใจเมืองเพื่อความสะดวกในการทำงานในบ้านก็เลยเหลือลูกสาวคนเล็กอยู่คนเดียวเป็นเพื่อนพ่อแม่แต่งานก็ทำให้หล่อนไม่ค่อยมีเวลาอยู่ติดบ้านนักไปเชียงใหม่คราวนี้หญิงสาวตั้งใจว่าจะหาของฝากพิเศษไปให้พ่อแม่สักชิ้นไม่ใช่ประเภทแหนมหรือหมูยอที่หล่อนจะหิ้วไปฝากอยู่แล้วเป็นของธรรมดาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างงดงามประณีตมีราคาบอกให้รู้ว่าหล่อนตั้งใจแค่ไหนจะเลือกมาให้ท่านเครื่องเงินผ้าไหมหรือศิลปะวัตถุเล็กๆสักอย่างแม่ชอบสะสมงานละเอียดประณีตทำนองนี้ส่วนพ่อนั้นภาพเขียนภาพปั้นแล้วก็ชอบมากบางทีอาจจะเป็นเซรามิกใหญ่ๆสักชิ้นไปประดับสวนหย่อมนอกห้องทำงานหญิงสาวทอดตามองออกไปนอกหน้าต่างละอองเมฆบางเบาลอยผ่านไปเหมือนใครสะบัดชายแพรปลิวอยู่รางๆดวงอาทิตย์เลื่อนลับลงต่ำคาดขอบทะเลเมฆด้วยสายสร้อยทองเส้นเล็กบางเป็นประกายเรื่มพรายอยู่ไกลลิบลับมันเป็นแค่ภาพลวงตาหญิงสาวเตือนตัวเองหากว่าเครื่องบินเข้าไปจริงก็แปรสภาพเป็นละอองไอน้ำอุ้มตัวกันอยู่อย่างหลมหลวมไม่มีอะไรหนานุ่มเหมือนฟูกขนนกอย่างที่เห็นอยู่ไกลๆแต่คงจะน่าเสียดายมากหากว่าทุกคนมองเห็นทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่มันเป็นจริงเหมือนมองเห็นเมฆทั้งใกล้และไกลว่าเป็นแค่ละอองน้ำมัวๆปราศจากตัวตนเพราะถ้าหากเป็นอย่างนั้น
จินตนาการบรรเจิดจะมาจากไหนกันเล่าโลกที่ขาดความคิดฝันคงจะแห้งแล้งไม่ผิดอะไรกับภาพที่มีเพียงสีเทาและดำใกล้รุ่งเคยมาเชียงใหม่หลายครั้งแล้วจนกระทั่งคุ้นเคยดีหล่อนจึงไม่ตกใจแม้ว่าแปลกใจและผิดหวังบ้างเมื่อเหลียวซ้ายแลขวามองดวงหน้าที่มารอรับผู้โดยสารแล้วไม่เห็นว่ามีหน้ามัทุรีรออยู่อย่างที่คิดถึงอย่างไรมัทุรีก็ต้องมารับแน่ๆหญิงสาวบอกตัวเองไม่ได้วิตกทุกร้อนอะไรอาจจะรถติดเชียงใหม่ตอนนี้รถราขับข้างไปหมดเกือบจะเคียงคู่กับกรุงเทพได้แล้วเรื่องปัญหาการจราจรรอสักพักเดี๋ยวเพื่อนหล่อนก็คงเดินแกมวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาเองหญิงสาวยืนรอจนกระทั่งผู้คนที่โดยสารมาเที่ยวบินเดียวกับหล่อนแยกย้ายกันออกจากอาคารไปหมดแล้วก็ยังไม่มีวี่แววของเพื่อนรักจะวิ่งเข้ามาให้เห็นพร้อมกับคำขอโทษขอโพยเอ๊ะยังไงกันนึกถึงหมายเลขโทรศัพท์บ้านเพื่อนลองโทรไปซิเผื่อมัทุรีเกิดจำเที่ยวบินผิดพลาดไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ต้องลองดูหญิงสาวเดินหาโทรศัพท์สาธารณะหยอดเหรียญโทรไปตามหมายเลขนั้นแต่ก็มีแต่สัญญาณเรียกไม่มีผู้รับสายจะนั่งแท็กซี่ไปเผื่อไม่มีคนอยู่บ้านก็ต้องไปนั่งรออยู่หน้าบ้านอีกนั่นแหละดีไม่ดีส่วนทางกับเพื่อนก็ยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีกไปนั่งรอในห้องอาหารหรือคอฟฟี่ช็อปที่นี่ดีกว่ามัทุรีคงจะตามหาตัวหล่อนเองจนกระทั่งพบรายนี้เดินเก่งอยู่แล้วหล่อนขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น2วันนี้ช่างปลอดโปร่งดีแท้ๆไม่รู้ว่าผู้คนไปไหนกันหมดผิดตากว่าทุกครั้งที่มาหรือว่าจะเป็นเพราะไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยวแต่ก็แปลกคนก็มาเที่ยวเชียงใหม่กันทั้งปีนี่นาเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่สนใจอะไรนักจนกระทั่งผ่านมาถึงหน้าประตูบานหนึ่งตกแต่งคล้ายประตูหน้าบ้านมีหน้าต่างเปิดกว้างมองเข้าไปเห็นเป็นห้องนั่งเล่นกึ่งห้องอาหารมองเห็นโต๊ะตัวหนึ่งปูด้วยผ้าขาวสะอาดเอี่ยมด้านหน้าตรงทางเข้าตกแต่งด้วยไม้ฉลุสีอ่อนเกือบเป็นสีทองลวดลายแปลกตาไม่ใช่ลายฉลุคล้ายลูกไม้อย่างที่เรียกว่าลายขนมปังขิงของบ้านเรือนสมัยรัชกาลที่6อย่างที่ย้อนกลับมาเป็นที่นิยมในกรุงเทพปัจจุบันและก็ไม่ใช่ศิลปะล้านนาอย่างที่หล่อนพอจะจำได้หญิงสาวเข้าไปยืนมองลายไม้สลักโปร่งนั้นด้วยความแปลกใจและพึงพอใจมันไม่ใช่ลายฉลุแบนๆปลุกโปร่งอย่างที่นึกแต่แรกแต่ว่าไม้นั้นมีส่วนกลมกลึงหยักเว้าเหมือนนำเถาวัลย์มาขดเลื้อยพันกันเป็นลายโปร่งเนื้อไม้คงจะสีอ่อนแต่เดิมแล้วเมื่อลงน้ำมันเคลือบก็สะท้อนแสงไฟจากคมแก้วประกอบทองเหลืองแบบโบราณกลายเป็นสีทองอ่อนเจือจางงามประหลาดตาหญิงสาวบอกไม่ถูกว่ามันเป็นร้านอาหารหรือสำนักงานอย่างใดกันแน่แต่การตกแต่งเย้ายวนใจให้ผลักประตูก้าวเข้าไปเพียงก้าวแรกก็สัมผัสกลิ่นหอมอ่อนชื่นใจคล้ายกลิ่นดอกไม้สดในทุ่งหญ้ากลางสายลมพร้อมกับเสียงเพลงแผ่วเบาจากเครื่องดนตรีใสหวานแจ๋วเหมือนทำจากแก้วกระทบกันหล่อนเหลียวซ้ายแลขวามองไม่เห็นลูกค้าแม้แต่คนเดียวในร้านพนักงานบริการหายไปไหนก็ไม่เห็นมีโต๊ะปูผ้าขาวคลุมด้วยลูกไม้ถักมีอยู่ตัวเดียวกลางห้องถัดไปวางเครื่องดนตรีหลายชิ้นบนยกพื้นเตี้ยๆหน้าตาเป็นเครื่องดนตรีตะวันออกแต่ไม่ใช่ของไทยร้านอะไรกันหญิงสาวถามตนเองด้วยความพิศวงโต๊ะตัวที่เห็นมีเก้าอี้เพียง2ตัวแจกันเคลือบสีขาวปักดอกไม้เล็กๆกลีบสีฟ้าสดสวยพร้อมด้วยแผ่นหินอ่อนสีฟ้าจางๆเขียนตัวทองทีแรกนึกว่าเป็นรายการอาหารแต่เมื่อก้มลงอ่านก็กลับเห็นเป็นชื่ออะไรสักอย่างเป็นตัวอักษรที่บอกไม่ถูกว่าเป็นภาษาอะไรบนผนังด้านตรงข้ามมีภาพวาดแขวนอยู่ภาพหนึ่งภาพนั้นขนาดไม่ใหญ่โตอะไรนักวาดด้วยสีน้ำมันสีอ่อนดูเย็นตาแต่งแต้มรายละเอียดแจ่มชัดเป็นภาพที่มองผ่านหน้าต่างกระจกใหญ่ออกไปเห็นท้องทุ่งกว้างท่ามกลางแสงจันทร์ซึ่งสว่างแจ่มเกือบจะเท่าตอนเช้าตรงเส้นขอบฟ้านั้น
ทุ่งลาดขึ้นสูงเหมือนอยู่ในหุบเขาเตี้ยๆหญ้าเนียนจนสดสายตาพื้นหญ้าไล่ด้วยสีเงินยวงตะแต้มด้วยหยาดระยิบระยับของน้ำค้างพร้อมกับหิ่งห้อยตัวน้อยๆเป็นวงทองกลมเรื่อเรืองล่องลอยอยู่เหนือยอดหญ้าไกลออกไปเหมือนนางฟ้าตัวกระจิริดออกท่องเที่ยวในยามค่ำคืนภาพนั้นจะจำลองมาจากที่ไหนหรือว่าเป็นเพียงความคิดฝันของจิตรกรก็ตามแต่ก็สามารถสื่อถึงความสวยสงบกระจ่างของดินแดนอันร่มเย็นชุ่มชื่นซึ่งดูเหมือนจะไม่มีกลิ่นอายของการแข่งขันอันเร่าร้อนเทคโนโลยีที่โลดแล่นไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งหรือความแห้งแล้งห่างไกลธรรมชาติอย่างโลกสมัยใหม่นี้เลยยินดีต้อนรับหญิงสาวเกือบสะดุ้งเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นอย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวตรงหน้าหน้าแปลกที่หล่อนไม่ทันเห็นว่าใครเดินเข้ามาจนกระทั่งเขามาหยุดอยู่ตรงหน้านี้เองเชิญนั่งก่อนสิครับน้ำเสียงเขาน่าฟังพูดจาชัดเจนแต่ว่าวิธีการทอดเสียงนั้นฟังแปลกนุ่มหูไม่เหมือนใครหล่อนไม่แน่ใจว่าเขาเป็นคนถิ่นเหนือหรือไม่แต่ก็น่าจะใช่เมื่อมองดูผิวเหลืองนวลเกลี้ยงเกลาดูใสสะอาดจนมองเห็นแนวเขียวจางๆสองข้างแก้มที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคือสูทที่สวมไม่ใช่สีเทาหรือสีเนื้ออย่างสูทสีอ่อนๆทั่วไปแต่ว่าเป็นสีครีมนวลซึ่งดูเหมือนจะขับความสว่างของผิวพรรณให้โดดเด่นมากกว่าจะกลายเป็นซีเซียวอย่างคนขาวทั้งหลายแม้แต่ใกล้รุ่งผู้เคยชินกับรูปลักษณะหล่อเหลาของบรรดาพระเอกดารานักแสดงทั้งหลายอยู่แทบจะทุกเมื่อเชื่อวันก็ยังไม่วายมองผู้ชายคนนี้ด้วยความทึ่งในรูปโฉมที่เห็นเขาเป็นใครทำอะไรอยู่ที่นี่และแม้แต่ว่าห้องนี้เป็นที่ส่วนตัวของเขาหรือเป็นสถานที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้ใกล้รุ่งก็เริ่มไม่แน่ใจเสียแล้วขอโทษค่ะหล่อนรีบบอกดิฉันอาจจะเข้ามาผิดที่ไม่ผิดหรอกครับถ้าคุณสนใจเขาเลื่อนเก้าอี้ให้หล่อนนั่งลงก่อนจะอ้อมไปที่ตัวตรงข้ามนั่งลงอย่างนุ่มนวลปราศจากเสียงกรอบในตารูปยาวเปลือกตาซ้อนกันเป็นชั้นลึกรับกับรูปคิ้วหนาเรียวทอดปลายสุดห่างตามองหญิงสาวแล้วยิ้มน้อยๆผุดขึ้นในดวงตานั้นเช่นเดียวกับริมฝีปากหยักบางผมขอย้ำว่ายินดีต้อนรับใกล้รุ่งนึกสงสัยว่าผู้ชายคนนี้มีอาชีพอะไรนักธุรกิจหรอแต่งตัวดูสวยสะอาดราวกับจะไปงานเลี้ยงหรูหราสักแห่งทั้งเสื้อนอกและเชิ้ตตัวในเป็นผ้าที่หล่อนนึกไม่ออกว่ามีขายในประเทศมันดูเข้าชุดกันอย่างเหมาะเจาะราวกับสั่งตัดเป็นพิเศษตัวเสื้อด้านหน้าแหวกออกเผยให้เห็นเสื้อกั๊กตัวในซึ่งมีสายนาฬิกาพกห้อยอยู่เหมือนแฟชั่นผู้ดีอังกฤษเมื่อต้นศตวรรษแต่มันก็ดูกลมกลืนกันกับผู้ชายตะวันออกคนนี้อย่างไม่มีอะไรขัดเขินจะว่าเป็นดารานักร้องหรือนายแบบหล่อนก็น่าจะเคยเห็นมาก่อนไม่ใช่ท่วงทีผู้ชายคนนี้ดูคลาสสิกราวกับว่าเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดไม่ใช่เพิ่งมาดูดีเมื่อแต่งตัวผมไม่ใช่คนในวงการบันเทิงอย่างคุณหญิงสาวเกือบสะดุ้งอีกครั้งเอ๊ะมาเจอมนุษย์ที่เดาใจเก่งหรืออ่านใจคนออกเขาแล้วหรือเราเมื่อมองเป็นเชิงถามก็เห็นรอยยิ้มจางๆอย่างขันๆเสียงนุ่มหูแก้ข้อข้องใจของหล่อนในประโยคต่อไปแต่ผมรู้จักคุณคุณใกล้รุ่งมาถ่ายทำรายการที่นี่ใช่ไหมครับหญิงสาวเกือบจะเผลอถอนใจออกมาอย่างโล่งอกหล่อนแย้มริมฝีปากออกคลี่ยิ้มที่ใสสว่างเหมือนท้องฟ้ายามรุ่งอรุณออกมาให้เห็นยิ้มที่ชนะใจคนดูรายการมาแล้วทั่วประเทศก็ว่าได้ใช่ค่ะดิฉันมาล่วงหน้าก่อนคนอื่นหนึ่งวันมาทำเรื่องดนตรีของชาวเหนือติดตามว่าปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปถึงไหนหล่อนหยุดชะงักเมื่อเสียงดนตรีใสแผ่วๆจากลำโพงในร้านแว่วมากระทบหูอีกครั้งหลุดปากออกมาว่าดนตรีอย่างที่ได้ยินนี้เพราะมากนะคะไม่ทราบว่าเล่นด้วยอะไรใสจริงๆชายหนุ่มนิ่งฟังนิดเดียวก็ตอบเรียบๆว่าไม่ใช่ดนตรีของร้านนาหรอกครับเป็นดนตรีสาระ
สาระแคว้นสาระที่ตอนนี้เป็นสาธารณรัฐไปแล้วจำได้ไหมครับนี่เป็นดนตรีพื้นเมืองของสาระเล่นด้วยระนาดแก้วสาระหญิงสาวทวนคำอย่างพิศวงในตอนแรกแต่แล้วก็นึกออกในนาทีต่อมาอ๋อสาธารณรัฐซารักนั่นเองความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเอเชียอาคเนย์เมื่อ 2-3 ปีมานี้เองส่งผลให้กับการเมืองภายในของหลายประเทศบางประเทศก็เปลี่ยนจากระบอบสังคมนิยมเป็นประชาธิปไตยและบางประเทศก็จำต้องปล่อยแคว้นบางแคว้นในดินแดนให้กลายเป็นอิสระขึ้นมาอย่างเต็มตัวเพราะไม่อาจอุ้มเอาปัญหาความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติและปัญหาการเรียกร้องอิสรภาพให้ยืดเยื้อต่อไปได้ใกล้รุ่งยังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อแคว้นสาระกลายเป็นประเทศซารักหล่อนรู้เรื่องราวของประเทศนี้บ้างเพียงรางๆตอนนี้ก็พยายามทบทวนเท่าที่จะนึกออกถ้าออกเสียงอย่างฝรั่งก็กลายเป็นลาเครบูบริกเดอซาครักอีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะเบาๆในลำคอฟังเสียงแล้วเหมือนประเทศในตะวันออกกลางมากกว่าแหลมอินโดจีนหญิงสาวฟังคำแปลนั้นอย่างประหลาดใจตามความเคยชินของหล่อนถ้าหากว่าใครเอ่ยถึงภาษาฝรั่งหล่อนจะเข้าใจโดยอัตโนมัติว่าหมายถึงภาษาอังกฤษจะเป็นอังกฤษแท้หรือว่าอังกฤษอเมริกันก็ตามทีเถิดแต่ผู้ชายคนนี้เอ่ยภาษาฝรั่งในความหมายของภาษาฝรั่งเศสซึ่งมีคนรู้น้อยคนมากในประเทศไทยและสำเนียงที่แปลงออกมานั้นชัดเจนจนฟังไม่ต่างจากลิ้นของเจ้าของภาษาเลยก็ว่าได้ความคิดแวบขึ้นมาเหมือนสายฟ้าแลบหญิงสาวถามออกไปทันทีคุณเป็นชาวสาระเหรอคะศีรษะที่ปกคลุมด้วยผมดำสนิทเส้นละเอียดสลวยน้อยๆสะบัดปลายแนบต้นคอก้มช้าๆรับคำถามของหล่อนผมเป็นชาวสาระน้ำเสียงเขาสงบนิ่งแต่ก็แฝงด้วยความหนักแน่นบางประการจนทำให้ใกล้รุ่งเหลือบมองอีกครั้งด้วยความทึ่งแต่พูดเพียงว่าความจริงสาธารณสาระอยู่เหนือไทยขึ้นไปไม่มากนักแต่น่าเสียดายนะคะดิฉันคิดว่าพวกเรารู้เรื่องของประเทศนี้น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพราะสาระเพิ่งจะเป็นอิสระตั้งประเทศของตัวเองได้ไม่นานก่อนหน้านี้ก็เป็นแค่รัฐหนึ่งเท่านั้นเองเป็นดินแดนปิดอยู่ในประเทศใหญ่เลยไม่ค่อยมีใครรู้จักหญิงสาวส่งยิ้มให้อีกฝ่ายอย่างแจ่มใสตามแบบของหล่อนอีกหน่อยสาระก็คงจะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ผมก็หวังว่าเช่นนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งหญิงสาวขยับตัวแต่เขาเป็นฝ่ายลุกขึ้นก่อนเดินไปที่บาร์มุมห้องหยิบแก้วเนื้อบางใส่สองใบกลับมาเชิญดื่มก่อนสิครับแล้วเราค่อยคุยกันต่อเขาวางเครื่องดื่มบรรจุน้ำสีแดงสดสวยเกือบเต็มแก้วเนื้อบางใส่แจ๋วลงตรงหน้าหญิงสาวก่อนจะวางแก้วแบบเดียวกันแต่บรรจุน้ำสีชมพูอ่อนจางลงตรงหน้าตนเองทุกอย่างดูแปลกประหลาดน่าทึ่งเหมือนอยู่ในฉากละครสักฉากหนึ่งโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวว่าก้าวขึ้นไปบนเวทีตั้งแต่เมื่อไหร่สัญชาตญาณของผู้หญิงบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะประสบได้ง่ายๆเสียแล้วหล่อนไม่ได้แตะต้องน้ำแก้วนั้นเพราะไม่แน่ใจว่ามีอะไรผสมอยู่แต่อีกฝ่ายยังคงวางท่าสบายๆตามเดิมเหมือนไม่สังเกตเสียงเขายังคงนุ่มหูผมบอกคุณว่าดนตรีของสาระมีระนาดแก้วคุณเคยเห็นไหมใกล้รุ่งสันศีรษะผมเส้นนุ่มยาวเพียงระช่วงคอระหงไหวตัวเคลื่อนเคลียแก้มเหลืองนวลปราศจากการแต่งแต้มใดๆนอกจากสีชมพูอ่อนตามเส้นเลือดริ้วบางในตาดำโตใส่มาในตาเด็กมองเขาอย่างสนใจหากไร้จริตกิริยาแย้มเยินอย่างหญิงสาวเมื่ออยู่ตรงหน้าชายหนุ่มรูปงามไม่เคยเห็นเลยค่ะแต่ชักสนใจเสร็จแล้วว่าเป็นอย่างไรคงไม่ได้ทำด้วยแก้วจริงๆหรอกนะคะคล้ายกับแก้วเป็นผลึกหินชนิดหนึ่งประเภทเดียวกับหินควอตซ์มีอยู่มากตามภูเขาในประเทศถ้าหากว่าเอามาตัดให้เป็นแท่งยาวเรียงกันตามลำดับความหนาบางแล้วมันจะมีเสียงสูงต่ำต่างกันเสียงใสน่าฟังมากถึงเรียกกันว่าระนาดแก้วเพลงนั้นกังวานแปลกท่วงทำนองชวนให้นึกถึงบรรยากาศในราตรีเย็นเฉียบ
มีแต่น้ำค้างหยาดเย็นลงทีละหยดบนผิวน้ำสีเข้มเป็นเงาลึกก่อให้เกิดวงกระจายไหวน้อยๆแทบไม่สังเกตเห็นจนกลืนหายไปในความมืดสลัวของแนวไม้ชายน้ำหล่อนรู้สึกตัวอีกครั้งเมื่อวงน้ำวงสุดท้ายละลายหายไปในความเงียบสงัดถอนใจยาวอย่างแสนเสียดายคุณเข้าถึงดนตรีของสาระเสียงนุ่มๆมีแววชมเชยขณะที่หญิงสาวยิ้มเก้อเก้อฟังแล้วเย็นจังค่ะนึกถึงธรรมชาติตอนกลางคืนชื่อเพลงอะไรคะน้ำคืนคนไทยเรียกว่าน้ำค้างเป็นคำตอบสั้นๆน้ำค้างหญิงสาวอุทานเกือบไม่เชื่อหูตนเองแล้วหัวเราะอย่างแจ่มใสระคนขบขันแปลกจังดิฉันกำลังนึกถึงน้ำค้างเหมือนกันคนแต่งเพลงนี้เก่งจริงสื่อให้คนฟังนึกถึงน้ำค้างได้จริงๆด้วยสาระอาจจะมีอะไรที่แปลกกว่านี้หากว่าคุณรู้จักมากขึ้นหรือคะใกล้รุ่งย้อนถามอย่างไม่ถือเป็นเรื่องจริงจังเท่าไหร่อะไรบ้างหล่อนเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้เองว่าในตาของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ดำสนิทหรือน้ำตาลแก่อย่างคนไทยทั่วไปอาจจะด้วยเงาจากขนตายาวที่ล้อมดวงตานั้นหรืออะไรก็ตามในตานั้นเป็นสีน้ำเงินเข้มเกือบดำราวกับท้องฟ้าในคืนแรมมากทีเดียวอาจจะเป็นประสบการณ์ซึ่งหาที่ไหนอีกไม่ได้อะไรบางอย่างจากสายตาคู่นั้นเป็นพลังดึงดูดอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนกระแสน้ำวนพัดหมุนพาหล่อนเข้าสู่ใจกลางส่วนลึกสุดแม้แข็งขืนก็ยังไม่ไหวสัมผัสกระแสชนิดนั้นด้วยความพยายามอย่างเต็มที่หล่อนละสายตาจากเขาก้มลงมองนาฬิกาข้อมือแล้วอุทานว่าป่านนี้เพื่อนคงมาถึงแล้วดิฉันคงจะต้องไปเสียทีเขาลุกขึ้นยืนยิ้มยังคงซ่านอยู่ที่ริมฝีปากและดวงตาเหมือนสมคเนในบางสิ่งบางอย่างหวังว่าเราคงจะได้พบกันอีกหล่อนก้าวออกจากร้านบังคับตัวเองเต็มที่มิให้หันกลับไปมองสังคมเมืองไม่กว้างจนเกินไปนะเปล่าหล่อนทำงานที่ต้องพบปะกับสาธารณชนเกือบจะทุกกลุ่มสักวันก็คงจะได้พบผู้ชายชาวสารักคนนี้อีกน่าเสียดายเขาเองก็มีท่าทีว่ารู้จักมารยาทสังคมเป็นอย่างดีเหตุใดจึงไม่แนะนำตัวเองสักคำว่าเขาชื่ออะไรลงบันไดเลื่อนมาชั้นล่างเกือบจะพร้อมกันนั้นหญิงสาวคนหนึ่งก็เดินแกมวิ่งกระหืดกระหอบตรงมาพอดีรุ่งหล่อนร้องลั่นเมื่อเห็นเข้าแล้ววิ่งเข้ามากอดเพื่อนเต็มแรงจนฝ่ายถูกกอดเกือบจะเสียหลักโอ้ยรุ่งขอโทษร้อยทีคอยเรานานไหมรุ่งไม่ต้องบอกต้องนานแน่แน่โมโหไอ้กระต่ายแก่ของเราจะแทบจะทุบมันทิ้งไปทั้งคันเสียตอนไหนไม่เสียเกิดมาเสียกลางทางใกล้รุ่งเขย่าไหล่เพื่อนเบาๆพูดแกมหัวเราะช้าๆหน่อยฟังแล้วเหนื่อยเรารออยู่ที่นี่เพราะรู้ว่ายังไงหวานก็ต้องมารับไปกันเถอะมัทุรีเอื้อมมือมาแย่งกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กกระทัดรัดจากมือเพื่อนโดยไม่ฟังเสียงแล้วหิ้วมือหนึ่งอีกมือหนึ่งควงแขนหญิงสาวพาจูงแกมลากออกไปจากตัวอาคารคืนนี้ไปเที่ยวกันพรุ่งนี้จะต้องทำงานแล้วไม่ใช่หรอน่าเสียดายจังไม่ได้คุยกันนานๆก่อนออกพ้นประตูอาคารสัญชาตญาณบางอย่างทำให้ใกล้รุ่งเหลียวกลับไปแล้วก็จริงอย่างที่คิดผู้ชายคนนั้นยืนอยู่ชั้นบนเหนือบันไดเลื่อนมือข้างหนึ่งซุกกระเป๋ามองลงมามืออีกข้างหนึ่งยกขึ้นเหมือนจะกล่าวคำอำลาหล่อนหล่อนจึงยกมือขึ้นทำนองอำลาเขาเช่นกันยกมือให้ใครน่ะเพื่อนหรอมัทุรีถามเหลียวชะเง้อมองบ้างคนที่เราเพิ่งพบเมื่อครู่ยืนอยู่บนบันไดเลื่อนนั่นไงไหนไม่เห็นมีใครมัทุรีกวาดสายตามองผู้ชายคนนั้นถอยกลับไปอย่างช้าๆความจริงมัทุรีเองก็น่าจะเห็นใกล้รุ่งรู้สึกว่าเพื่อนหล่อนช่างสายตาไม่ไวเอาจริงๆทั้งที่ไม่ได้สวมแว่นสายตาเลยสักนิดแต่ไม่อยากจะตอบความยาวสาวความยืดก็ตัดบทว่าไม่มีอะไรมากหรอกไปกันเถอะติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ